สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กมลเวนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในคลิป Road to 99 on Tour นะครับผมอันนี้เป็นแมปที่2ครับแมปนี้ชื่อว่า Guard Helm 2F นะครับผมแมปนี้มีดีอะไรครับเป็นแมปที่หลายคนบอกว่าได้ EP เยอะมากนะครับผมเพราะในแมปนี้มีมอนสเตอร์ค่อนข้างชุกชุมนะครับโดยมอนสเตอร์หลักๆ2ตัวของเราก็คือ Wanderer แล้วก็ Reddick นั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็เก็บไอ้2ตัวนี้เป็นหลักนะครับผมถามว่าที่นี่จะใช้อะไรดีใช้ของสวมใส่แบบไหนนะครับผมแนะนำว่าดูของผมเป็นหลักก่อนละกันของผมที่ผมใส่มานะครับก็จะมีหมวกงูกองหูใหม่นะครับปากปลานะครับแล้วก็เป็นเกงในใส่การ์ดแม่มดนะครับผมถามว่าทำไมต้องใส่การ์ดแม่มดนะครับผมเพราะเรดิกมันมีสกิลโจมตีเป็นธาตุมืด นะครับซึ่งแรงประมาณ 2,000 นะครับการ์ดแม่มดเนี่ยช่วยลดค่าปลาได้นะครับผมจาก 2,000 จะเหลือแค่ประมาณ 500 เท่านั้นเองครับซึ่งมันค่อนข้างจะโอเคกว่านะแล้วก็สามารถการสกิลของวันเดอร์เลอร์ได้ด้วยวันเดอร์เลอร์รู้สึกจะตีเป็นธาตุอันเดดมั้งครับผมพอตีออกมาปุ๊บแล้วมันก็จะช่วยลดเหมือนกันไอ้การใบนี้ก็จะช่วยลดจาก 2,000 หรือ500เหมือนกันผมก็เลยใส่มานะครับตอนแรกไม่ได้ใส่มาก็เจ็บหนักเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อาวุธผมใช้เป็นบวก5กาตากึ่งนะครับผมเหตุผลก็คือผมเน้นเรดิกเป็นหลักนะครับผมเรดิกเนี่ยเป็นเผ่ากึ่งมนุษย์นะครับผมก็เลยแบบว่าใช้เป็นบวก5กาตากึ่งมายาวๆเลยนะครับผมนี่สามารถใช้ตีเรดิกได้นะครับผมรู้สึกมันจะมีกึ่งมนุษย์ตัวเดียวแหละ2ตัวก็คือมีเรดิกกับม้าดำนะครับผมก็เน้นเรดิกเป็นหลักม้าดำนานๆเจอทีครับต่อมาก็เสื้อกล้ามตันนะครับแล้วก็รองเท้าใส่การ์ดแอมมุดนะฮะแอมมุดใส่เพิ่ม EXP ของมอนสเตอร์เพศกึ่งมนุษย์ 10% นะครับแล้วก็โดนตีแรงขึ้น 20% นะครับก็ใส่มาเอาไว้เพิ่ม EXP นั่นแหละนะครับแล้วก็ประดับโจร2อันนะครับผมมาดูกันว่าการเคลือบธาตุเนี่ยคือผมไม่แนะนำให้อดัสซินใช้เคลือบพิษนะครับเคลือบพิษเนี่ยทำให้เราตีไนท์แมร์กับวันเดอร์เลอร์ได้ก็จริงแต่เราจะตีเรดิกกับเรดิกอาเชอร์เนี่ยเบามากครับผมดังนั้นนะครับการเคลือบธาตุที่ดีที่สุดก็คือเคลือบธาตุแสงเอสเปอร์ซิโอของพีนั่นเองครับผมแต่ปัญหาคือเอสเปอร์ซิโอของพีมันอยู่ได้แค่3นาทีนะครับผมแต่แลกมากับพลังโจมตีที่มากมายนะครับเพราะเราจะตีได้ทุกตัวนะครับทั้งไนท์แมร์วันเดอร์เลอร์นะครับผมเรดิกอาเชอร์เรดิกธรรมดานะครับจะตีแรงขึ้นหมดนะฮะก็เป็นเคลือบที่ดีที่สุดแล้วล่ะในแมปนี้นะครับผมหรือว่าถ้าใครบอกว่าขี้เกียจก็ใช้เคลือบไฟก็ได้นะครับเคลือบไฟก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะแต่เคลือบลมเคลือบน้ำเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับใช้เคลือบไฟดีที่สุดนะฮะแต่ก็อย่างว่าแหละครับแนะนำยังไงก็ไม่พ้นเคลือบแสงอยู่ดีครับดีที่สุดแล้วนะครับผมคือของผมเนี่ยก็เคลือบแสงนั่นแหละเอาพีทไปวางไว้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าตรงไหนเนี่ยสามารถเอาพีทไปวางได้บ้างนะฮะตรงจุดวางพีทนะครับมันก็คือตรงห้องโถงทางด้านขวานั่นเองครับก็คือห้องโถงกลางนะแต่เลี้ยงไปทางขวาหน่อยนึงมันจะมีซอกนะครับตรงนี้นะฮะซอกที่ให้พีทให้ตัวซับมายืนได้นะครับผมก็หลายๆคนก็จะมาวางกันตรงนี้นะครับก็จะมีตายบ้างไม่ตายบ้างนะครับผมก็หมั่นดูแลรักษากันด้วยนะฮะก็ผมก็วางตรงซอกนี่แหละแล้วก็วิ่งมาปุ๊บก็มาเอาน้ำมนต์ทีนึงแล้วก็ไปต่อนะครับผมก็สัก3นาทีนะครับน้ำมนต์มันจะอยู่ได้3นาทีนะครับเคลือบแสงเนี่ยนั่นแหละครับถามว่ามาเรื่อง EP กันดีกว่านะครับผม EP แบบนี้ค่อนข้างจะดีนะผมโดยนะครับจากที่ผมจับเวลาอยู่มา 5% เนี่ยผมใช้เวลาไปทั้งสิ้นประมาณ2ชั่วโมง54นาทีนะครับผมถ้าตีกลมๆนะครับเป็น1ชั่วโมงได้ประมาณ 1.72 เปอร์นะครับผมแล้วก็ประมาณสัก3ล้าน EXP ต่อชั่วโมงนะครับผมอันนี้คือของผมเนี่ยตีธรรมดานะครับเดินตีชิวๆผมไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ลากไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับผมก็จะได้ประมาณสักชั่วโมงละ3ล้านนะครับผมถ้าใครลากเนี่ยแบบว่าปั๊มไว้เนี่ยถ้าลากก็ปั๊มไว้หน่อยนะปั๊มปลาไม่น่าจะทันนะฮะต้องระดับปั๊มไว้นะครับผมก็ผมว่าน่าจะได้สัก4ล้านเนี่ยน่าจะได้อยู่นะครับผมยิ่งถ้าเป็นไนท์ลากเยอะๆเนี่ยผมว่า5ล้านน่ะได้แน่นอนนะครับผมแต่มันก็เปลืองปั๊มนะครับผมภาระที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับค่าปั๊มนะฮะแต่ได้ XP ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมนี่ครับหลักๆที่เราตีกันก็คือวันเดลเลอร์และเรดิกนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะเจอเรดิกมากกว่าวันเดลเลอร์เนี่ยถ้าเจอ2ตัวผมวิ่งแล้วนะครับเพราะมันค่อนข้างตีแม่นไปหน่อยครับมันเลยจะเปลืองยาถ้าไปสู้แบบ2ตัวพร้อมกันอะไรอย่างนี้นะครับผมค่อนข้างจะเน้นเรดิกเป็นหลักมากกว่านะครับผมเอาละครับเดี๋ยวก็ไปดูส่วนของการขายของกันบ้างนะครับว่าอยู่กันมา2ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงเนี่ยได้อะไรดีๆกันไปบ้างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของการขายของกันนะครับผมสวัสดีครับเอาละครับเรามาดูกันบ้างว่าตอนนี้ผมได้ของอะไรกันบ้างนะครับผมก็จะมีเนี่ยโอบูบ็อกนะครับผมบูเฮิร์บกิฟบ็อกนะครับกิฟบ็อก 6 อันโอบูบ็อก 1นะครับผมแล้วก็ได้เชนเมลมา2ตัวนะฮะ
ยิงเชนเมล2ตัวนี้ได้จากเรดิกนะครับผมแล้วก็หลักๆเนี่ยจะได้เป็นบีแกนครับบีแกนเนี่ยได้จากเรดิกเหมือนกันนะครับบีแกน684อันเกือกม้า87กะโหลก235นะครับผมแล้วก็เป็นพวกหนังสือเศษหนังสือจากไอตัวหนังสือกัดๆนะครับผมเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นวันเดลเลอร์นี่ดอกกะโหลกครับผมไนท์แมร์ดอกเกือกม้าแล้วก็บีแกนดอกจากเรดิกนะครับผมแล้วก็อีลู17ก้อนนะครับอีลูเล็ก1ก้อนนะครับโอลี3ก้อนนะครับผมอีลูเนี่ยได้จากเรดิกกับเรดิกอาเชอร์เป็นซะส่วนใหญ่นะครับดอกค่อนข้างจะดีทีเดียวนะฮะต่อมาเนี่ยส่วนโอลี่ดิคอนเนี่ยผมได้จากวันเดอร์แมนวันเดอร์เลอร์นะครับผมแล้วก็มีเลือดเรดิก2อันนะครับผมถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะขายของได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับผมขายขยะอย่างเดียวก่อนละกันนะครับผมก็กิฟต์บ็อกซ์ไม่ขายนะครับผมเก็บไว้เปิดเล่นนะครับก็กะโหลกบีแกนนะฮะโยนไปให้หมดนะครับผมได้มา 560,000 นะครับผมขายให้หมดนะฮะนี่ครับได้มา 560,000 นะครับผมก็กลมๆ 560,000 นะครับผมแล้วก็พวกอีลูตอนนี้ตอนที่อัดคลิปเนี่ยมันอาราคา 15K นะครับตีกลมๆว่า20ก้อนนะฮะก็จะได้มา 300,000 นะครับก็รวมเป็น860,000 นะครับผมนี่คร่าวๆก็คือ860,000รวมค่าอีลูแล้วนะครับผมแล้วก็เชนเมลราคาตอนนี้มันประมาณสัก 100,000 ถึง 120,000 ครับผมตีกลมๆว่า 100,000 ละกันบวกอีก 200,000 เข้าไปนะครับผมก็ได้เป็น 1,600,000 นะครับผม 1,600,000 ก็ขยะทั้งหมดนะครับรวมของที่ขายได้นะครับก็ได้นั่นแหละครับประมาณ 1,600,000 นะครับผมถามว่าเหลือโอเวอร์บ็อกซ์ทำไรครับเปิดทิ้งสิครับผมเปิดเข้าไปครับกิฟต์บ็อกซ์เปิดมาครับเปิดเอาทองมาได้กิฟต์บ็อกซ์อีกแล้วนะครับผมทองบล็อกเกอร์ทุกตาล็อกเกอร์โอ้ได้แต่ละใบนี่แต่ละอย่างมี3กะหลัดก็ดีหน่อยนะครับผมอีดูเล็กมีแต่ตุ๊กตานะครับผมไม่ได้ทองเลยนะครับก็ยังดีนะฮะก็ขายได้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าได้กี่หมื่นได้ถึง 49,000 เกือบ 50,000 นะครับผมก็โอเคนะ6กล่องขำๆนะฮะเนี่ยแหละครับหลักๆเนี่ยผมได้ประมาณนี้แหละก็คือได้ค่าขยะประมาณ 56,000 นะครับผมค่าอีลู 30,000 เอ้ย 300,000 เอ้ยค่าขยะ 560,000 นะอีลู 300,000 แล้วก็เชนเมล2อันก็อีก 200,000 ก็รวมเป็น 1,600,000 นะครับผมถามว่าคุ้มค่าปั๊มมั้ยก็คุ้มค่าปั๊มนะครับผมก็ได้ค่อนข้างโอเคทีเดียวแต่จะไม่คุ้มตรงค่า HC เนี่ยนะครับผมนั่นแหละฮะก็ใช้ไป3ชั่วโมงก็ตีว่า6อัน6สมุด6เล่มนะฮะก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะก็ขาดทุนนิดนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมอันนี้ผมไม่ได้แรงไงถ้าได้แรงอย่างดาบมุรมาซาหรือว่าเป็นกาต้ากึ่งจากไนท์แมร์อย่างเงี้ยผมว่าน่าจะคืนทุนทันทีนะครับผมแต่แน่นอนอันนั้นมันใช้ดวงเกินไปนะครับผมดวงไม่ค่อยดีขนาดนั้นนะครับสายเกลือนะฮะได้ของเท่านี้มาก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะไม่เจ็บมากนะครับผมยังไงก็ไปในเลเวลมากกว่าอยู่แล้วนะครับผมนั่นแหละครับยังไงก็แล้วแต่นะครับคลิปนี้ก็คงไว้ประมาณเท่านี้ละกันก็อย่าลืมติดตามนะครับผม YouTube กับ Runway ด้วยนะครับต่อไปจะเป็นรถ299รู้สึกจะเป็นแมปอนูเลียนคอมโมโดนะครับผมก็หวังว่าจะติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าใครยังไม่กด Subscribe ก็รบกวนกดให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครกด Subscribe แล้วก็รบกวนกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีไลฟ์หรือมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ